แรงนะครับแรงที่เก่านะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาต่อกันที่เก่านะครับผมวันนี้ครับ6640ของเฮาครับตัวแรงประจำทีมงานนะครับผมวันนี้พามาเล่นตมครับวันนี้ครับครับนี่สภาพบ่เลยครับนี่วันนี้มาไถหน้านะครับผมมาไถหน้าดินเหนียวนะครับผมวันรุ่นไปน้ำกันนะครับผมว่ามื้อนี้จะจมนะครับขอบ่ให้จมนะครับผมเสียเวลานะครับผมถ้าจมนี่งานใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าไปชมไถแปลงคุณนะครับผมขึ้นมาแปลงไม้แล้วครับผมมาเนี่ยมึงนะครับเป็นที่ตั้งไหนนะครับผมเห็นนะครับผมการไถหน้านะครับต้องเอามุมก่อนนะครับผมต้องเอามุมขั้นก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเขาบอกเอามุมเนี่ยเวลาเขาไถมันจะเข่าบ่หอดนะครับผมมันจะเฮ็ดให้มุมกระแทกสูงนะครับมันต้องไถออกซะก่อนนะครับผมนี่ครับเอาของไงมาไถหน้าจะเป็นไงครับมื้อนี้มาลุ้นกันนะครับผมว่ามันสิร่วงหรือมันสิรอดนะครับถ้ารอดก็ดีไปนะครับถ้าร่วงก็งานเข่านะครับผมเพราะว่าฝนตกเช้าใหม่นะครับเปียกเปียกคักครับไถหน้านี่มันจะเป็นอีหยังที่หน้าเบื่อครับสำหรับรถใหญ่นะครับผมมันจะเป็นงานถอยนะครับผมเพราะว่ารถใหญ่เทือสีเลี้ยวได้นะครับผมเลี้ยวยากครับบกพร่องครับถ้าผู้ใดเฮ็ดหน้าได้หลายแนะนำออกเป็นรถหน่อยดีกว่านะครับผมอันนี้เอามาไถหน้าเจ้าของนะครับผมนี่นะครับจะว่ากับให้เพิ่นหน้าเพิ่นกับแปลงไงนะครับผมแปลงละไลกว่านะครับเกือบ2ไลบ่ล่ะครับนี่ครับแปลงนี้น่าจะ2ไลนะครับผมนี่แปลงนี่แปลงที่ไถใหม่ๆนี่ครับนี่นะครับบัดมาเมืองกันครับบัดนี่งานถอยทั้งแปลงนะครับบัดนี่นี่ครับขนาดให้เกือบ2ไลนะครับให้นี่แต่ว่าให้นี่2ไลนะครับงานถอยนะครับผมต้องถอยนะครับบ่ถอยนี่เสียเวลานะครับผมถอยเอาเร็วกว่านะครับนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วแรงคือเก่านะครับผมแต่ว่าอยากอยู่ได้สายตานะครับมันจีฟี่หลายก็ไปนะครับผมเพราะว่าดินมันเปียกๆก็ครับผมเผลอๆนี่ลมนะครับผมต้องมาลุ้นซอยกันนะครับว่าจะจมหรือบ่จมนะครับมื้อนี้บ่ไถก็บ่ได้นะครับฝนมาแล้วครับผมต้องเฝ้าไถออกนะครับต้องเฝ้าไถให้มันแล้วนะครับผมจิ
ไถก็สิประมาณนี้นะครับรถใหญ่ไถครับไถลึกนะครับผมประมาณ25เซนนะครับไถลึกพร้อมครับรถใหญ่ได้เปรียบแต่ก็ได้เปรียบนะครับรถใหญ่ไถลึกนะครับแต่ว่ารถน้อยรถน้อยไถตื่นครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมอันนี้ผมก็สิบ่เว้าถึงนะครับโอเคครับผมไปชมกันเลยครับนะครับ6640เฮายังแรงขึ้นเก่านะครับผมป่านนี้เพิ่นสิเก็บเศษนะครับป่านนี้หน้าบ่ทอกันนะครับต้องเก็บเศษครับแรงขึ้นเก่านะครับผมแรงขึ้นเก่า640เฮาเนี่ยแหละครับเขาเอิ้นว่าตัวแรงนะครับผมไปหน้าก็พอได้อยู่ครับถือว่าคล่องอยู่ครับไปไงกูนี่คงสิบ่ไหวนะครับผมวินัยคู่มือมันนะครับจะตัวรถเปล่ากัดซี่ตันหาแล้วครับผมบ่ร่วมคานบ่ร่วมหางนะครับก็ร่วมคานร่วมหางเข้าไปนะครับผมว่าหาตันกั้วแน่ๆครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับไถหน้านะครับผมขนาดเปียกๆลมๆมันยังบ่ลมนะครับผมแต่ว่ามีฟี่นิดหน่อยนะครับผมนี่ครับเสียร้านเพิ่นกำลังเก็บ
เก็บเศษนะครับผมเสียงยังเล่าใจให้เรานะครับผมสำหรับ6640เฮาฟังเสียงนะครับผมจะเก็บหัวงานข้างนี้นะครับผมหัวงานทางนี่เก็บห้อยเดียวเบิดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานถอยนะครับงานถอยเขาเก็บหัวงานทางด้านงานถอยนี่เก็บที่เดียวนะครับผมทั้งส่วนทั้งหัวสิเก็บ2หรือ3เทือนะครับเอาแค่ห้อยรถเบิดนะครับนี่นะครับเก็บหัวงานมาแล้วครับผมลงรถครับลอกขวางลังงางมาเลยครับผมมันลมนะครับมันฟรีนะครับผมทั้งฟีทั้งลมนะครับผมนี่ครับเป็นสิมาเก็บเศษขางนี้ทั้งนี้นะครับบัดนี้เก็บเศษขางทั้งนี้แล้วก็เก็บพองงานทั้งนั้นก็แล้วนะครับผมสำหรับแปลงนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับคิดว่าคงสิบ่มีหยังเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับแปลงนี้นะครับนี่นะครับผมบาดนี่เขาสิมาเก็บเศษหัวงานทางนี่นะครับก็เป็นอันว่าแล้วนะครับบาดนี่สำหรับแปลงนี้นะครับผมนะครับถามมึงเพิ่นเก็บเศษนะครับเพิ่นสิเก็บตะค่อยนะครับสำหรับหัวงานนะครับเมื่อกี้เพิ่นเก็บส่วนทั้งบนมันเป็นงานถอยนะครับเก็บเทื่อเดียวนะครับผมอันนี้มันมึงครับว่าเพิ่นสิเก็บตะเทื่อนะครับก็ถือว่าหน้าให้ใหญ่นะครับผมก็บ่ถือว่าให้น้อยนะครับประมาณ2ไร่เกือบ2ไร่ครับบางให้ก็2ไร่นะครับผมเพราะว่าหน้าแปลงนี่มัน10ไร่นะครับน่าจะเก็บ3ห้อยครับผมก็ถือว่าลมอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ไปได้อยู่ครับเพราะว่ามันเป็น2เผ่านะครับผมแต่เป็นเผ่าเดียวก็จะกินยากอยู่ครับนี่ครับอันนี้ห้อยที่2นะครับผมนี่ห้อยที่3มาแล้วครับผมอันนี้ห้อยที่3นะครับก็เปิดพอดีนะครับผมนี่แหละนะครับผมก็เก็บประมาณนี้นะครับผมเก็บหัวงาน3ห้อยกับเบิดนะครับผมป่านนี้ก็จะไปให้นี่นะครับผมถือว่าผ่านนะครับผมสำหรับ6640ไถหน้านะครับผมคลิปนี้กับว่ามียังหลายนะครับผมกับพามาชม6640ไถหน้านะครับผมว่า
มันจะคล้องตัวบ่นะครับผมสําหรับไฮหน้าที่มันเปียกๆนะครับเปียกๆมืนๆนี่ครับผม6640เอาอยู่นะครับผมไงแต่ก็ยังไปได้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนําด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ